ดุจความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มพี่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะมาต่อกันในวันนี้ค่ะต้องบอกว่ามิวได้เตรียมพื้นที่ตรงนี้ไว้สำหรับการปลูกพืชแล้วแน่นอนก็จะเป็นพืชธรรมดาธรรมดาค่ะแครอทข้าวมันฝรั่งนั่นเองเตรียมไว้3ชั้นในส่วนตรงนั้นอย่างสวยงามเลยพืชสนิฟเฟอร์ค่ะเต็มเรียบร้อยโตเรียบร้อยส่วนพืชทางด้านนี้มิวก็เก็บเรียบร้อยแล้วในวันนี้เป้าหมายของเราเวนไมนิ่งพิกแอคค่ะพิกแอคเวนไมเนอร์นั่นเองเอาล่ะไปกันเลยอย่างแรกตอนนี้มิวอยู่ในโฮมโซน2ใช่ไหมคะเราวาร์ปเข้ามาแล้วต่อไปวาร์ปภายในมิวต้องไปที่โลกเนเธอร์นั่นเองต้องเตรียมของไปไหมยากันฟงกันไฟล่ะเอ้ยก็ถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเฮลบูทไม่เอาอันนี้ก็เฮลบูทค่ะยากันไฟกับเฮลบูทคล้ายๆกันเลยเฮ้ยเราจะกินยา15นาทีไหมในวิชั่นเอ้ยมีก็ทานสิใช่ไหมงามค่ะงามเลยตึงนี่ในวิชั่น15นาทีโอ้เป็นของประจำเซิร์ฟเราค่ะเอาล่ะไปกันเถอะโลกนิเตอร์นี่คือเนเธอร์ค่ะมีกันไฟที่กินไปละไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวลาวาด้วยขาวสุดๆเฮ้ยต้องแดงๆอย่างนี้เลยฮึบบินหน่อยค่ะบินหน่อยไม่เห็นอะไรเลยฮึบโอ้โหโอ้โอ้ยได้อะชิมเมนขึ้นครบคอมพลีทเรียบร้อยก่อนนี้น่าจะมีไม่นะไอ้จุ๊บตีของที่มิวจะมาหานี่เลยค่ะปุดปุดสิ่งที่เราต้องการเนเธอร์พอดออแล้วก็เนเธอร์โกออด้วยไบโอมนี้ปลอดภัยก็จริงค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยจะมีนะมันต้องเป็นไบโอมนี้แบบเนี้ยดีกว่าเยอะเออขุดขุดขุดค่ะใช่เลยใน6แล้วมิวต้องขุดไปเรื่อยๆเราอยากจะได้อย่างละกองหนึ่งคลิปขุดหืมเยอะแยะมากมายไปเลยตรงนี้ด้วยก็ไถค่ะโอ้โหพิกแอค3คูณ3เทอร์นอลค่ะดีมากไถแป๊บเดียวมิวได้เนเธอร์ควอตมา41แล้วแต่ว่าทองเรายังมีไม่เยอะเท่าไหร่64แล้วค่ะเรียบร้อยแป๊บเดียวก็ได้แล้วว้ามหับเสร็จแล้วมิวก็ต้องเดินเดินเดินต่อไปค่ะเห็นรูปนั้นไหมพิกแอคใช่แล้วของที่มิวต้องการอยู่ที่นี่ค่ะเราก็เดินไปเรื่อยๆเวนไมนิ่งแล้วตัวนี้ชื่อว่าสเมลเตอร์ไม่ใช่อันนี้เทอร์เนลค่ะเวนอยู่ชั้น2นี่ตัวนี้แหละเวนค่ะพิกแอคเวนนั้นมิวมีใบเวนแล้วยังนี่เคยครับเพราะว่ามีเควสใช่ไหมเป็นเควสประจำสัปดาห์ค่ะให้ครับนี่อีกหนึ่งใบแล้วก็เวน2เอ้ยเควสประจำสัปดาห์สำเร็จด้วยแน่สุดยอดไปเลยค่ะดีมากๆตึ้งพอเสร็จแล้วมิวก็ต้องมาตัวนี้เฮ้สมิตตี้ช็อปเวนเราเลือก2สายได้ใช่ไหมระหว่างฟอร์จูนกับซิลทัสมิวเลือกเป็นฟอร์จูนค่ะยังไงเวนก็ต้องเป็นฟอร์จูนตึ๊บไม่ได้แล้วโอเคเราได้เกือบหลายอย่างแล้วใช่ไหมมาเลือกสิเวนไมนิ่งฟอร์จูนขัดสีทองโอเคขัดทองแล้วก็ขัดเนเธอไรท์อีก4ก้อนค่ะเหรียญทองกับเนเธอไรท์เนเธอไรท์เนเธอไรท์4เซนเอ้ยมันก็มันไม่ขนาดนั้นมั้งอันนี้3,900ค่ะขายทีละ10โอ้โห4แสนเลยเหรอ MSG อ้าววันนาบีไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟคือถามว่า4แสนแพงไหมคะมันก็เฉลี่ยก็ละ 40,000 ใช่ไหมแต่มิวเคยเห็นราคามันมีก้อนละ 30,000 อยู่ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องการแค่4ก้อนไงเราไม่ได้อยากจะได้เป็น10ค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่า400,000ก็ไม่น่าจะแพงไปนะ
หรือจะมาซ่อมพิกแอคค่ะเดี๋ยวเราไปขุดหาเองกันดีกว่าอุ้ยตีเพลินๆค่ะเรียบร้อยซ่อมเสร็จแล้วว้าไปยังโลกเนเธอร์ค่ะที่เดิมเลยใช่ไหมเอาล่ะเตรียมพร้อมมาแล้วยาในวิชันอีก1ขวดยากันไฟอีก1ขวดจ้าเอาล่ะไปกันเลยดีกว่าการขุดนี้เท่าไหร่ไวที่เท่าไหร่15ค่ะใช่ไหมเท่าที่จำได้15แหละนะแบบมิวไม่คิดว่าเราจะต้องดำลาวาขุดเพราะว่าถ้าเราดำลาวาไม่น่าจะเห็นหรอกค่ะคนน่าจะขุดไปหมดแล้วโอ้เนี่ยบอกไม่เห็นเลยเลยดำลาวาไม่น่าจะเวิร์กโอ้โซนสีฟ้าโอเคมิวว่าแถวนี้น่าจะน่าสนใจปึ๊บเอ้ยปึ๊บ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 น่าสนใจไหมนะน่าสนใจไหมนะดิ่งได้ไหมนะดิ่งได้ไหมนะเหมือนจะได้ค่ะ27ละสิบแปดน่าจะไหวที่15นะถ้าหมิวจำไม่ผิดเอาล่ะน่าจะพร้อมที่จะไถค่ะปึ๊บโอ้โหสิบห้าแน่นอนสิบห้าแน่นอนโอ้โหโอ้ตอนแรกเรานึกว่าอะไรแรงระเบิดค่ะก็มีผู้เล่นมาระเบิดหานิเทอร์ไรส์นั่นเองเฮ้ย3x3มีเขาไม่ระเบิดกันแล้วทุกวันนี้อ่ะ13เอาล่ะเฮดค่ะจับสองเขาไม่ระเบิดกันแล้วโอ้โหลาวาจะเยอะไปไหนอ่ะโอ้โหแก้ขุดก็เจอค่ะนี่เห็นไหมอยู่ได้มา2แล้วนะโอ้คอมโบร่วมกับยาขุดที่เราคราฟไว้นี่มันแบบดีค่ะนี่เจออีกหนึ่งระวังอย่างเดียวพอระวังพิกแอคค่ะที่จะพังนั่นเองอีกหนึ่งค่ะโอ้โหสองเลยง้อเป็น6แล้วเห็นไหมดีค่ะพลิกขวาพลิกซ้ายกวาดกวาดด้วยความไวกวาดด้วยความไวปึ๊บ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 มีไหมนะมองไม่เห็นเลยมีกวาดด้วยความไวแบบสุดๆเลยนะเนี่ยกวาดกลับปึ๊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 บโอ้สุดยอดโอ้8ก้อนก็เท่ากับ2ใช่ไหมคะเฮ้ยราคาดี2เองเฮ้ยอีก1ค่ะอุ้ย2ได้ทีมีแต่ดับเบิ้ลโอเคไหนดูซิยาโอ้ยังเหลืออยู่ค่ะกันไฟได้อีกประมาณนาทีกว่าโอ้ยโน่อีก1มีใกล้ๆกันไหมไม่มีไปต่อโอ้โหมิวไม่เคยเจอแบบทีละหนึ่งเลยนะคะใช่ไหมต้นใหญ่มาแต่สองสุดยอดค่ะเรียบร้อยค่ะแป๊บเดียวเสร็จอ่ะกับบ้านเราเนื่องจากตอนนี้เราอยู่ในโลกฟาร์มของ 2/2 ก็คือไบโอมของบ้านเรามิวกลับมาแล้วได้มา17ค่ะด้วยความไวแบ่งเผาไปเลยวิวได้มา18แผ่นแล้วนั่นเอาล่ะวางแล้วก็คราฟไปเลยค่ะจึ๊บเป็น10ยอดเยี่ยมแล้วก็เก็บไปวับไปเลยครับตอนแรกเราหาไม่เจอใช่ไหมกำลังมาดูเลยค่ะว่าจะมีแบบเค้กหรือไม่ว่าจะต้องไปฟาร์มเองแต่เมื่อเลื่อนไปนี่มีคนขาย 150,000 เหรียญโอเคโอเคเอาค่ะโอ้โหตอนแรกนู้นไม่มีคนขายแล้วเลื่อนผ่านเร็วไปใช่ไหมมีคนขายอยู่ค่ะเออ150,000เหรียญขอบคุณมากได้เวลาคราฟแล้วคราฟได้จริงใช่ไหมปึ้งเบ้เวนไมนิ่งฟิกเอ็กเฮ้ยยอดเลยค่ะแล้วก็ระหว่างนี้มิวมีเควสประจำวันที่จะต้องทำด้วยเพนเนลมิวมีใบ1แล้วใช่ไหมแล้วก็ใบ2อยู่ตรงนี้เอาล่ะ
แลกไว้ค่ะในเมื่อต้องทำเควสก็เลยขอทำแบบนี่ไงแลกให้ถูกแล้วก็ทำเควสไปพร้อมกันโอ้อันนี้ต้องใช้เหรียญเงินในการแลกใบเวรหนึ่งสองอ๋อเหลือใบเวรสีทองโอเคใบเวรสีทองค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสเมลเตอร์หัวก็ต้องมีทรายหรือไม่ก็กระจกโอเคมาแล้วค่ะถ้าเป็นพั่วนั้นแลกไว้เลยคือถ้าเป็นเหรียญเงินน่ะมีอยู่นะแต่ถ้าเป็นเหรียญทองนี้ไม่ค่อยมีเดี๋ยวแลกไปแล้วนี่โอเคสีทองค่ะใช่เลยเฮ้ยหมายความว่าถ้ามิวมีเมนดิ้งมิวก็จะสามารถคราฟสเมลเตอร์ได้แล้วสินะใบคราฟ3ใบครบแล้วค่ะโอ้ถือว่าดีด้านบนด้านบนตัวนี้โอ้ตัวนี้ทำยากส่วนสายเทอร์นอลล่ะสายเทอร์นอลแลกได้ไหมเหลืออีก1ใบเป็นสโตนใช่ไหมคะเราก็ลืมเอาสโตนไปด้วยกล่องจ้ากล่องจ้ามาแล้วค่ะแรกเลยปึ๊ก1 2 3 4 1 2 3 4ถ้ามีเมนดิ้งก็สามารถคราฟพิกแอค3คูณ3ได้อีก1ใช่ไหมแล้วก็สามารถคราฟนี้ได้สเมลเตอร์โอ้โหสิ่งที่ขาดก็คือเมนดิ้งนั่นเองวาร์ปต่อดีกว่าค่ะจึ๊บๆๆๆนี่หัวน้องหลามเอาล่ะมิวมีพิกแอค1มิวต้องการอุปกรณ์ที่เป็นพิกแอคใส่เพื่อความงามพิกแอคจ๋าพิกแอคจ๋าพิกแอคจ๋านี่ไงคะเอาอะไรดีนะเอาอะไรดีนะเอานี้ดีกว่าพัมกินแปดได้มาแล้วต้องบอกว่าในเซิร์ฟเรามีระบบอย่างหนึ่งค่ะก็คือการย้ายเอนชานมิวสามารถเอาพิกแอคเนี่ยในมือค่ะไปแจ้งแอดมินว่าย้ายเอนชานครับแล้วจากนั้นค่ะปึ้งเขาก็จะย้ายมาใส่ตัวนี้ให้เราได้เราก็จะกลายเป็นพิกแอคเวอร์ชันเวนไมนิ่งที่มีความงามนั่นเองค่ะใช่แจ้งแอดมินทำได้แต่ก็สิ่งหนึ่งที่แนะนำนะเวลาจะไปแจ้งแอดมินค่ะเนี่ยให้แยกอุปกรณ์มาแบบนี้ค่ะแอดมินจะได้แบบเห็นปุ๊บว่าอ้อต้องแยกอันนี้นะแล้วก็ต้องย้ายอันนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองแล้วเวลาเราจะแจ้งย้ายเราก็ต้องมาอยู่ที่หับอยู่ตรงไหนของหับก็ได้แต่ปกติเวลาที่มีคนเขาย้ายเอ็นชานใช่ไหมคะเขาชอบมายืนอยู่แถวๆนี้แหละค่ะแจ้งแอดมินเสร็จก็นั่งรอเอฟเคทิ้งตัวไว้กินข้าวคือแต่ถ้าแอดมินไม่มาอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทัก MSG ได้นั่นเองอันนี้คือบอกไว้ค่ะเพราะว่าหลายคนที่แบบแจ้งย้ายเอนชานไปใช่ไหมเขามักจะไม่ได้เรียงไอเทมไว้ให้แอดมินค่ะแล้วแอดมินก็จะแบบลำบากชีวิตเพราะไม่รู้ว่าต้องย้ายอันไหนไปอันไหนนั่นเองเมื่อเป็นเวนไมนิ่งปึ้งเห็นไหมโอ้แค่สกิดบล็อกเดียวค่ะบล็อกแรกที่อยู่ติดกันทั้งหมดก็ถูกขุดไปด้วยนั่นแหละความดีงามเลยเป็นสิ่งที่ต้องมีค่ะพอเป็นไบโอมบ้านนอนมีปัญหาใหญ่ต้องมากอย่างหนึ่งค่ะคือแร่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นแร่เลยปึ๊บเนื้อ3บล็อกในทีเดียวความดีงามอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะ2บล็อกในทีเดียวพร้อมขุดไหมขุดค่ะโอ้โหขุด1ดี50ก้อนโอ้โหอย่างดีแต่ข้อเสียของเวนไมนิ่งคือเขาจะไม่ถูกกดกับน้ำค่ะเราจะแบบดำน้ำขุดไม่ได้นั่นเองโอ้โหแต่นี่มันคนละบล็อกใช่ไหมอันหนึ่งเป็นดิฟกับไม่ดิฟค่ะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามก็ได้เยอะอ่ะเราลองไปเหมืองดีกว่าตรงนี้เป็นเหมืองที่อยู่เซฟจุดตำแหน่งไว้ค่ะเอ้ยมีแร่ใช่โอ้โหขุดขุดเดินผ่านก็แวะนิดๆหน่อยๆทรัพยากรเหลือเฟือค่ะโอ้โหมีที่ไหนสกิปทีเดียวเหล็กมา22สุดยอดเลยทุกคนคะยังมีสิ่งที่หมิวต้องทำอีกใช่แล้วหมิวต้องการกระถางใช่ไหมปกติเราซื้อกระถางค่ะแต่หมิวเช็คเลเวลตัวเองดูแล้วมันใกล้จะถึงแล้วนะเมื่อเราว้ามาอยู่ที่โลกหับของเราใช่ไหมคะมิวต้องมาที่นี่เลยบ้านแบทเทิลพาร์ทที่นี่เราจะใช้งานพวกโต๊ะได้ค่ะโอ๊ยก็มีคนอยู่ทักทายทักทายแล้วก็ไปก็คือมาคราฟไอเดมนั่นเองบ้านแบทเทิลพาร์ทก็ต้องคราฟแบทเทิลพาร์ทใช่ไหมคะโอเคไผ่ฟักทองก่อนเลยมีเควสคราฟ32ค่ะน่ะ26แล้ว
แล้วก็คุกกี้อีกน่าจะ32เหมือนกันเรียบร้อยค่ะอย่างต่อมาขนมปัง32เช่นเดียวกันนุ้ยไวเต้เต้แล้วก็เตรียมมาแล้วแครอททองคำค่ะ32เป็นเตีย29แล้วก็เตียง10เตียงปึ้งเตีย30ค่ะโอ้เตรียมมาพร้อมเตรียมมาพร้อมยังเหลือแอปเปิลทองคำใช่ไหมหมิวคิดว่าหมิวไม่น่าจะคราฟได้นะเพราะว่าแอปเปิลมันคือของหายากไม่ค่อยมีค่ะเตียงนี่หมิวจะเอามาวางตรงนี้ให้เป็นที่อยู่ของนอนเอ้ยน่ารักไหมคะนอนแมวนั่นเองมีคนให้มานะไม่ได้หาได้ด้วยตัวเองหรอกขอบคุณมากมากค่ะน้องสเกลตันนี้ก็น่ารักดูเห็นว่านอนอยู่บนเตียงมีเตียงนอนทุกตัวค่ะน่ารักดีน่ารักอันนี้ก็ฟินแล้วค่ะยังเป็นเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้หมิวจะไว้ตรงนี้แหละเพราะหมิวชอบให้เขาอยู่ตรงนี้อะตัวใหญ่ดีจะต้องบอกว่านี่ค่ะปกติแบทเทิลพาสใช่ไหมกดคุยกับ NPC ก็ได้แต่หมิวชอบใช้คำสั่ง BP เพื่อเช็คควอเอทยังเหลืออะไรอีกโอ้โหคราฟกิ่งไม้ร้อยแท่งนั่นมันภารกิจอย่างง่ายเลยนี่คะใช่แล้วแล้วก็แรงนูนแรงนั่นกับ NPC ค่ะหลายอย่างมากๆเลยสิ่งสำคัญคือภารกิจประจำวันค่ะทำระยางอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยรอบนี้มี PVP ด้วยมีผู้เล่นบอกแอดมินว่ารอตัดหัวแอดมินอยู่นะคะ เขาจะรอตัดหัวเราที่ลาน PVP ค่ะ เขาอยากได้หัวแอดมินดรอปไงด้วยเช็ดแอดมินก็จะบอกว่าไม่ง่ายหรอกหนาโอเครับรางวัลค่ะโอ้เยอะอะเพราะว่าไม่เคยรับเลยเก็บสะสมมานานมากอะยังไม่ถึงขาดหนึ่งเลเวลโอ้โหตอนแรกเข้าใจว่ามันเลเวล30ไม่ใช่เลเวล31ค่ะโอเคถ้าหนึ่งเลเวลคงไม่ต้องเอาของมาคราฟหรอกมั้งแต่เดี๋ยวเช็คก่อนค่ะตรงนี้ตลาดของเราถ้ามีไม้หมิวก็จะซื้อไม้แล้วคราฟเป็นไม้สติ๊กถ้ามีคนขายนะราคาพอใจขายแต่ราคานี้เราคงไม่ซื้อค่ะก็แพงอยู่นะกระต่างเราตั้ง50,000ลงแบตเทิลพาร์ตกันดีกว่ามาแล้วค่ะภารกิจเท่าที่เห็นคร่าวๆมีเก็บดอกไม้ไปเลยหมิวรู้ว่าแถวเนี้ยดอกไม้เยอะนี่ไงคะแดนดี้เลออนโน่ถ่าย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 เฟสสำเร็จค่ะแล้วก็ไปดันเจียนซะหน่อยดันเจียนอยู่ไหนนะนี่ทางนี้ทางนี้เนอะปึ๊บไม่ใช่ดันเจียนสิต้องบอกว่ามาเหมืองค่ะเราก็เป็นดันเจียนซะได้บอกว่าเหล็กหมดแล้วเราต้องมาหาเหล็กเลสโตนเราก็หมดแล้วเราก็ต้องมาหาเลสโตนค่ะเมื่อเราขุดไม่ว่าเราจะมีฟอร์จูนระดับไหนก็ตามจะได้แค่หนึ่งก้อน เป็นการกันไว้ไม่ให้มีคนมาแบบนั่ง FK ปั๊มรอแร่รีเจนกลับมาปุ๊บแล้วก็ขุดต่อค่ะก็จะไม่มีอย่างนั้นขุดไปตรงนี้ด้วยเทียร์ที่31ยอดเลยค่ะแล้วก็เหล็กไหนๆก็มาขุดแล้วใช่ไหมหมิวก็จะเอาให้เสร็จค่ะอีกหนึ่งก้อนสุดท้ายเรียบร้อยครับ BP ไปเลยงานนี้รับรางวัลได้แล้วรางวัลกดแน่โอ้โหพรีเมียมได้มาเป็น32กระถางยอดเยี่ยมค่ะสบายใจกับบ้านอันหนึ่งถ้าสองถ้าสามสี่ห้าหกไล่ไปค่ะ16กระถางจึ๊บ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 งอยอดเยี่ยมสุดท้ายเพราะลืมซื้อหมิวก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่เดิมก่อนอีก7วินาทีจะวาร์ปได้4วินาทีค่ะเร็วเร็ว1วินาทีมาแล้ววาร์ปไปเลยปักต่างโลกหมิวลืมซื้อหุ่นไล่ค่ะหุ่นไล่ค่ะตัวละ10,000ค่ะโอเคตอบหุ่นไล่กาบัตร10,000ใช่ไหมซื้อไว้4ตัวเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาซื้อบ่อย F3G ดูพื้นที่ช้างโอเคตรงนี้หมิวจะปลูกไม่ได้แล้วใช่ไหมช้างนี้16 16 คูณ3 48ครบแล้วค่ะ1ช้างปลูกได้แค่นั้น
ใช่ไหมเอ่ยน่าจะไม่รู้แก้ไว้หรือยังให้ปลูกได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นกฎเดิมก็คือ1ช้างปลูกได้แค่นั้นค่ะดังนั้นมิวจะต้องต่อมาเป็นช้างอื่นแทนด้านหน้าเลยแล้วกันแต่ในผักต่างโลกมีปัญหาอย่างหนึ่งค่ะมีบั๊กเรื่องกระถางหายบ่อยๆเวลาที่เราวางกระถางไปแล้วเราไม่ควรจะขุดคืนค่ะแต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องขุดคืนแนะนำเลยค่ะนี่ขวานสีทองค่ะเพราะว่ามีคนลองทำแล้วเขาบอกว่าขุดด้วยขวานสีทองไม่หายนะโอเคถ้าไม่หายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะโดยเฉพาะการขุดด้วยอุปกรณ์ที่มีสกินนี่บอกเลยค่ะว่าไม่ควรมากๆเพราะว่ามันเคยมีหายไปแล้วหายแค่หนึ่งกระถางก็คิดเล่นๆค่ะว่ากระถางราคาประมาณสัก 20,000-30,000 นะน้ำตาไหลเราก็ลงพืชไปปลูกเลยค่ะตรงนี้เป็นราสเบอร์รี่แล้วก็ตามด้วยโกจิเบอร์รี่ไปปุ๋ยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมารดน้ำปึ้งปึ้งโอ้โหต้นน้อยๆมะเขือม่วงค่ะหนูก็ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วก็รดน้ำทิ้งไว้แค่นี้ก็รอเขาโตได้ก็ถือว่าได้ปลูกเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมล่ะหนูก็รู้สึกดีค่ะอยากจะปลูกให้ครบทุกต้นแต่ด้วยข้อจำกัดของกระถางใช่ไหมเราต้องแบบไปพิสูจน์ความพยายามของเราด้วยการทำแบตเทิลพาร์ทเนี่ยทั้งปีแล้วก็พรีเมียมก่อนถึงจะได้รับสิ่งนี้มากระถางปลูกพืชตรงนี้คือที่บริจาคทิ้งขยะทิ้งขยะได้ที่นี่ค่ะก็คือบริจาคของหรือทิ้งขยะก็ได้มีเอามาใส่ไว้นิดหนึ่งเพราะเห็นว่าของในกล่องมันไม่ค่อยมีอะไรเลยบีทรูทเรามีเควสที่ต้องกินนี่เอ้ยเดี๋ยวไว้หิวค่อยมากินแล้วกันค่ะขอบคุณสำหรับซุ้มเห็ดที่เอามาบริจาคไว้วิ่งมีหับเหนื่อยก็กินใช่ไหมก็ดีค่ะหนูจะต้องไปตรงนี้ก่อนเลยในวันนี้เราจะมาเปิดกาชากันค่ะเดลิเควสเปิดไม่มีเสียงไม่มีเสียงก็เท่านั้นก็เท่ากับไม่ได้อะไรที่ดีใช่ไหมไม่ได้เมนดิ้งแน่ๆค่ะแล้วก็ป๊อกกี้ค่อยๆเปิดเพื่อลุ้นก็ได้ว่าเราจะได้อะไรใช่ไหมเฮ้ยหัวนั้นยิ่งจอดติ๋วกดรัวๆค่ะทีเดียวจบโนไม่ได้สีส้มเอ้ยได้ครบทุกสีไหมเนี่ย1 2 3 4ครบไหมคะกดดูหน่อยสิ1 2 3 4เอ้ยไม่เป็นไรหัวส้มเราได้ที่บ้านละก็เท่ากับได้ครบหางครบไหม4ครบค่ะแค่นี้ภารกิจมิชชั่นก็สำเร็จแล้วว่าไงนั้นน่ารักอะแต่ที่น่ากลัวคือหัวเราใช่ไหมมิวต้องใส่อาร์เมอร์ไว้ไงออกสำหรับผจญภัยเราก็ต้องใส่ค่ะเอาล่ะเราใส่ที่หัวเลยได้ไหมได้ว้าน่ารักสีเหลืองก็น่ารักแต่เราชอบสีส้มใช่ไหมไหนดูสิสีแดงเอ้ยสีแดงก็ดูดีค่ะให้หมิวใส่สีแดงนี่แหละดีเลยแล้วก็กุญแจเกลือเปิดเทเลเคนิสิตรีโลโทเค็นโอ้ยรีโลโทเค็นปึ๊บเทเลเคนิสิตของดีโอ้นี่เลยค่ะดูดไว้ดูดไอเทมเข้าตัวของดีเลยมีคนถามมาจำเลยรีโลโทเค็นไว้ทำอะไรไปเลยค่ะตรงนี้แหละรีโลโทเค็นปึ๊บนี่ไงคะเรื่องของชาเลนจ์แต่มิวแนะนำว่าอย่าเพิ่งทำเลยค่ะมันมีชาเลนจ์วันสัปดาห์แล้วก็เดือนซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากงานที่ต้องทำกินแอปเปิ้ล60โอ้โห1วันต้องกินแอปเปิ้ล60ผลโอ้โหเกินมันก็ยากอะแต่บางอันก็ง่ายอยู่นะอย่างเช่นปลูกต้นไม้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะง่ายนิดนึงแต่ว่าชาเลนจ์ผลตอบแทนไม่ค่อยได้เท่าไหร่เงินก็ได้น้อยมันต้องรอรีเวิร์กแต่วันนี้นั้นเทเลกันเนื้อสิทธิ์ก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วทุกคนคะพันนี้ค่ะในเซิร์ฟอยู่ออนไลน์ต้องบอกว่าตอนเนี้ยเราอยู่กันแบบเช้ามากเลยก็อาจจะไม่มีคนเนาะก็สบายค่ะลื่นลื่นดีมากแต่ถ้าเราอยากลื่นอย่างที่บอกค่ะว่าเราควรที่จะมาอยู่นี่โฮมโซน2เพราะว่าโฮมโซน1คนเยอะแออัดค่ะแล้วก็ถ้าเป็นมือถือนะแนะนำอย่างยิ่งเลยค่ะให้อยู่โฮมโซน2เพราะเราอยู่โฮมโซน2ใช่ไหมคะเนี่ยผู้เล่นใหม่เกิดมาค่ะจะอยู่ตรงนี้นี่คือสปาของโฮมโซน2แล้วถ้าอยากสร้างบ้านล่ะต้องทำยังไงแค่เดินออกจากสะพานไปค่ะเห็นไว้นั่นน่ะบ้านผู้เล่นค่ะหลายๆหลังสร้างได้เลยเนี่ยเขาสร้างบ้านแบบติดกับสปาเลยค่ะลองเอาโพวางดูถ้าวางได้ก็สร้างได้นั่นอะไรอุ้ยตอนนั้นเรามายังไม่มีบ้านข้างหลังขึ้นเลยใช่ไหมตอนนี้มีแล้วนะคะบ้านผู้เล่นแต่ละคนก็ประณีตรังสรรค์ค่ะ
เอ้ยนั่นแมวว่าไงหนีเราไปแล้วค่ะแต่ว่าฝั่งด้านนี้เป็นป่าจังเกิลโหอันนี้ก็ฟาดผู้เล่นน่ะโอ้ทำไมช่างดูดีอะไรขนาดนี้ดูดีกว่าบ้านแอดมินเยอะค่ะบ้านผู้เล่นในเซิร์ฟเราสุดยอดเลยโอ้โหอะไรกันนี่มีโพไหมอ่ะเฮ้ยถ้าไม่มีโพก็ถูกทำลายได้ง่ายๆเลยค่ะมีโพ50คุณกิงโอ้มีการประณีตในการสร้างมากๆเลยเห็นไหมก็ให้เดินลงมาให้ไกลขึ้นค่ะเราก็จะมีพื้นที่ว่างที่สามารถวางโพได้นั่นเองโฮมโซน2ถือว่าว่างอยู่ค่ะมาอยู่กันได้นะในเซิร์ฟอยู่ออนไลน์โอเคท่านนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะต้องบอกว่าบ้านแอดมินก็อยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะแอดมินต้องการความลื่นก็จะมาอยู่ที่นี่